สถานการณ์ภัยพิบัติทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็มีการเปิดบัญชีเพื่อที่จะให้ชาวไทยร่วมกันนะบริจาคไปช่วยเหลืออินโดนีเซียแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการส่งมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับทางการอินโดนีเซียด้วยล่าสุดเองนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือได้ร่วมกับหลายภาคส่วนทีเดียวพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ทางการอินโดนีเซียจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเข้าถล่มชายฝั่งบนเกาะสุลาเวสีนะคะโดยบอกว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์ขอรับบริจาคสิ่งของที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโดยนายอาทรจันทวิมลนะคะประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายประดิษฐ์โปซิลรองอธิการบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายโดโดสุทราจารย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นตัวแทนจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการแถลงหลังประชุมหารือร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียโดยบอกว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์ค่ะเพื่อที่จะเปิดรับบริจาคสิ่งของที่ผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุดณขณะนี้นะคะก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคยาแล้วก็อาหารฮาลาลอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก่อนที่จะมีการรวบรวมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 02-247-0013 ต่อ1424ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-247-0013ต่อ1424ค่ะทางนี้นายโดโดสุทราจารย์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรมซึ่งในฐานะเป็นตัวแทนสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะขอบคุณค่ะชาวไทยในการช่วยเหลือในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียนั้นจะเป็นคู่มิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ไปตลอดค่ะ